คุณปรินเขาเดินทางไปที่เพชรบุรีก่อนที่จะมีหมายจับออกมาแล้วเองโดยวันนี้ค่ะคุณปรินพานิชพักนะคะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงหลายรายเลยน้องคาเลนเดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเพชรบุรีอีกหนึ่งคดีผู้เสียหายอ่ะเขาถูกลวนลามมาสักพักละแต่ได้เดินทางมาแจ้งความในวันที่16เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งนี้นะคะพลตำรวจตีไตรลงผิวพันธ์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของคุณปรินว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเร่งสำนวนลงพื้นที่ในการตรวจสอบสถานที่รวมทั้งมีการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการลองทุกเนี่ยระยะเวลาจะต้องไม่เกิน3เดือนโดยคดีที่แจ้งมาทั้ง15คดีน้องทะเลนส่วนใหญ่เกินแล้วไงเกินพอเกินไปแล้วใช่ถูกต้องฉะนั้นก็ต้องมีการไปสืบวิเคราะห์นะคะให้ชัดเจนรวมถึงเร่งพิจารณานะคะว่าจะก้ำกึ่งการหมดอายุความหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าหมดอายุความเนี่ยการที่จะดำเนินคดีต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากการสืบนะคะคือเนื่องจากว่าเป็นการกระทำอนาจารมันจะต้องมีหลักฐานหรือสมมติผู้ที่ถูกข่มขืนอันนี้ที่เขาเหมือนกับมีการกล่าวอ้างว่าถูกข่มขืนนะก็ต้องตรวจร่างกายให้ทันเวลาไม่งั้นจะไม่พบร่องรอยนะคะโดยทางนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนนะคะก็จะขอใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันในการรวบรวมนะคะซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในคดีนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการยื่นขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็จะเร่งสรุปนะคะภายในวันที่ 27-28 ซึ่งเนื่องจากโดยตามปกติเนี่ยถ้ามีการมอบตัวหรือว่าการจับกุมอาจจะต้องมีการดำเนินในส่วนของการฝากขังฝากอะไรไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปรินค่ะได้ประกันตัวด้วยวงเงินนะคะอยู่ที่ 200,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยอ๋อค่ะฉะนั้นก็เป็นการประกันตัวออกมานะคะก็เดี๋ยวต้องมาต่อสู้กันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีเลยที่คุณปรินอาจจะต้องเหมือนกับว่าเดินทางนะคะไปพบเจ้าหน้าที่แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติม